ทางกลับบ้านที่คดเคี้ยวเมื่อเรามาถึงตรงนี้เราจะเจอกับซีรีส์เนาะเราก็บินตามซีรีส์ไปจนเขามาอยู่ตรงนี้กดตรวจสอบมันจะขึ้นนี่น้ำแข็งลมไฟน้ำเราต้องเปิดเสาตามลำดับที่ถูกต้องน้ำแข็งลมไฟอ่ะใช้แอมเบอร์ก็ได้แต่ก็อยากเก๋ก็ปาลูกบอลใส่ห่วงไฟแล้วให้ห่วงลมอ่ะผลักขึ้นไปส่วนน้ำถ้าใครไม่มีชายก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไปปรับห่วงลมให้มันหันไปทางเสาของน้ำแล้วก็ปาลูกบอลใส่ห่วงน้ำให้มันย้อมเป็นน้ำแล้วก็เอาห่วงลมผลักขึ้นไปจากนั้นจะเกิดจุดวาร์ปขึ้นเราก็จะกลับมาโผล่ที่มอนแซดแล้วก็ตามซีรีส์ไปทำลายหินแล้วก็เสร็จซึ่งมันก็มีคำถามน่าสนใจว่าทำไมซีรีส์ของมอนแซดถึงไปโผล่ในแมปนั้นได้